รมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระอริยะสาวกสาวิกาทั้งหลายวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะมารวมกันไม่ว่าจะที่เสถียรธรรมสถานหรือทุกๆที่ในโลกนี้เพื่อระลึกถึงหลวงปู่มั่นนะคะหลายท่านอาจจะเตรียมกายเตรียมใจให้ผ่องใสในวันนี้ก่อน15นาทีที่เราจะได้มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้เป็นสันติภาพที่เกิดขึ้นจากในระดับปัจเจกคือจากใจของเราที่เกรียงเกราจากกิเลสพวกเรารวมทั้งพุทธสาวิกาในเสถียรธรรมสถานตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมที่มารวมตัวกันณห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนแล้วเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยขอขมาพระรัตนตรัยและเราจะได้อ่านประวัติของหลวงปู่มั่นนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราระลึกถึงพอได้เวลาที่นัดหมายตรงกันในเวลา 18:30 นาทีเราทุกคนจะเข้าสู่การปฏิบัติที่เราจะอยู่กับกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะและเพื่อให้เราได้ทำงานกันอย่างตรงเวลาแล้วก็เป็นนัดหมายที่พวกเราเองมีความสมัครใจคุณแม่อยากเชิญชวนให้ท่านได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมะสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหะสัมมาสัมพุทธโทวิชาจารณสัปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติสวาคโตภควตาธัมโมสันทิทิโกอากะลิโกเอหิปะสิโกโอปานายิโกปัจจาตังเวทิตาโพวินยุหิติ
สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสะโคอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสะโคยายาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกสะโคอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชริกรณิโยอนุตตารังบุญญาเขตังโรกาสาติกาเยนวาจายวาเจตัสสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยะตังกาลันตะเรสังวริตุวะพุทเทกาเยนวาจายวาเจตัสสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะธัมเมกาเยนวาจายวะเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะสังเฆเนื่องในอภิลักษ์คิตสมัย150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริพัตโต20มกราคมพุทธศักราช2563องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศเกียรติคุณท่านเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกสาขาสันติภาพดังต่อไปนี้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นพระมหาเถระในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุดมบัณฑิตณปัจจุบันสมัยเป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทยเป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงกรรมฐานเพียบพร้อมด้วยปีชาญาณแห่งไตรสิกขาบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลราจรวัตรสง่างาม
ด้วยเนกขัมมะปฏิบัติเป็นแนติเบบแผนอันโสภณของหมู่สงฆ์ดำลงสมณคุณอดุลยกิติประวัติมั่นคงในอาจารพรมจริยาภิรัตมิหวั่นไหวต่อโลกามิตรอุทิศสรรพกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนากระทั่งขยายอาณาแผ่หลายไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบันมิจำกัดแต่ภายในประเทศหากแผ่เผยขอบเขตแห่งคุณานุคุณไปค้ำจุนความสงบร่มเย็นถึงภัยรัฐทวีปมีอเมริกายุโรปออสเตรเลียตลอดทั่วไปในภูมิภาคเอเชียเป็นอาทิแม้หมู่ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัทคันได้น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติตามก็บังเกิดความสงบพบวิถีทุเลาความเร่าร้อนในตัวตนคือสาเหตุซึ่งอำนวยผลเป็นหนทางใหม่ในชีวิตผลิตสันติรสคือความสงบเยือกเย็นใจเป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ใฝ่ธรรมฉะนี้แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพแก่โลกได้อย่างยั่งยืนปฏิปทาและอนุสาสนีแห่งความสงบเรียบง่ายสันโดษไม่เบียดเบียนมุ่งประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อมจิตไปในทางขนขวายทะเยอทะยานอยากได้ความสุขภายนอกอันจำต้องพึ่งพาวัตถุธรรมหากเน้นย้ำการรักษาจิตใจตนเองดูใจตนเองไม่เพ่งโทษโกรธขึ้นถึงความบกพร่องของผู้อื่นชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดละความโลภความโกรธและความหลงออกจากใจตนดำเนยอุบายโกศลเป็นมหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิเป็นบาดฐานแห่งสติอันประกอบด้วยปัญญาคองจริยาอยู่ในระเบียบวินัยส่งผลให้มนุษยชาติทุเราการวิวาทบาดหมางมุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อหนทางทุเราความเร่าร้อนแห่งกิเลสเป็นเหตุให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้ดำเนินนำศาสนธรรมอันท่านได้จุดประกายแห่งปัญญาไว้แผ่ขยายความสว่างสวยออกไปสู่สังคมโลกได้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเป็นคุรุธานียบุคคลผู้ประเสริฐของพระเถระนุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นต้นสายแห่งพระอารามและสำนักจำนวนเรือนพันซึ่งมีฉันทากติติดตามต่าวประทีปทางปัญญามุ่งมั่นดำเนินกรณีกิจนานาเพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธธรรมให้กำจรไปสู่บรรดามหาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศวัยเผ่าพันธุ์วรรณะศาสนาและความเชื่อเอื้อเฟื้อให้บังเกิดสันติภาพเอิบอาบดวงจิตของปัจเจกบุคคล
ขยายผลไปสู่สันติภาพในโลกได้ตราบเท่าทุกวันนี้โอวาทานุสาสนีวิถีจริยาสัมมาปฏิบัติและกัลยาณประวัติอันงามพิสุทธิ์ยังคงเสถียรสถิตประดิษฐานสมรรถนภาพอันประเสริฐเป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติคุณแห่งมวลมนุษยชาติด้วยเหตุดังนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติจึงประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกสาขาสันติภาพเนื่องในอภิรักขิตสมัย150ปีชาตกาลขอกิตติประวัติอัจฉริยคุณแห่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจงดำรงอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนาเป็นดวงประทีปทางปัญญาของชาวโลกสืบไปตราบนิจนิรันดรคุณแม่จะขอเชื้อเชิญให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ณถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ณเสถียรธรรมสถานและพุทธศาสนิกชนและชาวโลกที่ดูการถ่ายทอดการพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยได้น้อมใจทำสมาธิภาวนาเพื่อจะนำสันติภาพโลกกลับมาสู่ใจเราและลดความบาดหมางหวาดระแวงในโลกใบนี้ด้วยพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและถือเป็นการปฏิบัติบูชาที่เราสมควรต่อการบูชาอย่างยิ่ง
ื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีสันติภาพภายในใจของเราให้แบ่งปันความรักและความปรารถนาดีออกไปยังสรรพชีวิตทั้งหลายให้เป็นเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติในระดับปัจเจกเราเริ่มต้นที่ตัวเราให้เกรงเกราจากกิเลสสันติภาพภายในรักษาได้เพราะการมีลมหายใจแห่งสติเมื่อเราพึ่งตัวเองได้เพราะมีสติปัญญาอารักขาจิตเราก็จะแผ่เมตตานี้ออกไปยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุโคโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปาริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการปฏิบัติสมาธิภาวนาวันนี้เพื่อที่จะให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับชาวพุทธทั่วโลกเลยแล้วก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่เชิญชวนท่านที่ติดตามการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่เราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแล้วก็ได้เป็นการทำอาจริยบูชาตองหลวงปู่มั่นภูริพัตโตซึ่งเราก็ต้องเชื่อมั่นนะคะว่าพระอรหันต์ไม่เคยขาดช่วงเลยในขณะที่เราเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีปัญญาศีลและสมาธิเป้าหมายคือนิพพานอยู่ใกล้เราแล้วเราก็มีพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
ป็นพระบรมศาสดาที่ทรงชี้ทางให้พวกเรารู้ว่าเธอจงทำสิ่งเหล่านี้คือจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เห็นว่าแม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ยังเคารพนะคะยังให้ความสำคัญต่อผู้ที่ละกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะละได้เร็วเราก็ประเสริฐได้เร็วแล้วก็วันนี้เราจะจบการถ่ายทอดของเราด้วยการอุทิศส่วนกุศลนะคะเพื่อให้พวกเราได้ไม่ใช้เวลากันมากเกินไปแล้วคุณแม่ก็ให้ความสำคัญกับคณะนักบวชในเสถียรธรรมสถานที่มารวมตัวกันณที่นี้เพื่อที่จะทำให้พวกเราได้รู้ว่าสังฆะมีความสำคัญหมู่คณะมีความสำคัญการมีหมู่คณะที่จะทำให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีความสำคัญเสถียรธรรมสถานไม่เคยว่างเว้นเสียงสวดมนต์หรือการภาวนาเราทำกันอยู่ในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้จดจำว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ได้มรณภาพไปแล้วท่านละสังขารไปแล้วแต่พวกเราก็ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็เป็นลมหายใจที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นก็ขอเชิญชวนท่านที่อยู่ทางบ้านได้อุทิศส่วนกุศลไปพร้อมกับคณะแม่ชีเลยนะคะก็จะขอให้คณะแม่ชีได้ขึ้นบทอีกไม่นานเลยค่ะดู
ิดโอกาสต่อความประมาทขาดสตินะคะวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากผู้ที่ทำการถ่ายทอดแม่ชีนันทวรรณถือกล้องอยู่ยาวทีเดียวนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเข้านอนวันนี้อย่างมีความไม่ประมาทขาดสติทบทวนชีวิตของเราตลอดทั้งวันว่าเรามีอะไรที่เราจะต้องนำมาเพื่อเรียนรู้ต่อยอดวันนี้หลับแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นต่อไปทุกๆวันที่ความตายเดินเข้ามาถึงเราเราจะสดอย่างไม่ตายทั้งเป็นไปด้วยกันนะคะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ